นุ่นวรนุชให้สัญญาพี่ตั้วจะช่วยดูแลลูกหนุนและลูกนางสำหรับนุ่นวรนุชได้เผยฉากประทับใจได้เล่นกับตั้วสรัญอยู่เรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายยังคงอยู่ในความเศร้าเสียใจของครอบครัวคนใกล้ชิดและเพื่อนพี่น้องในวงการค่ะสำหรับการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงและผู้กำกับชื่อดังตั้วสรัญอยู่กระจ่างวงด้วยโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายสำหรับนุ่นวรนุชเธอเป็นนางเอกมากฝีมือชื่อดังซึ่งเคยร่วมงานกับตั้วสรัญอยู่ทั้งในฐานะนางเอกกับผู้กำกับและในฐานะนักแสดงด้วยกันได้มีการโพสต์คลิปฉากประทับใจฉากหนึ่งในละครเรื่องศรีอโยธยาค่ะพร้อมกับบอกว่าศรีอโยธยาผลงานกำกับโดยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเป็นผลงานที่นุ่นได้มีโอกาสร่วมงานกันกับอาตั้วเป็นเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายในฐานะนักแสดงซึ่งฉากนี้เป็นฉากหนึ่งที่นุ่นประทับใจมากๆซึ่งนางเอกสาวนุ่นวรนุชได้มาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนจะเข้าไปร่วมฟังพระสวดอภิธรรมในคืนที่5ถึงการได้ร่วมงานกับตั้วสรัญอยู่ค่ะซึ่งเธอได้บอกว่านุ่นมีโอกาสได้ร่วมงานกับอาตั้วเรื่องสุภาพบุรุษลูกผู้ชายเล่นกับเติ้ลตะวันคือมันก็นานมามากแล้วประมาณ10กว่าปีคือความทรงจำที่มีความสำคัญมากๆสำหรับการร่วมงานกับอาตั้วคืออาตั้ววางให้นุ่นเป็นนางเอกที่มีความสมัยใหม่มันก็จะแตกต่างจากละครที่นุ่นเคยได้เล่นมารวมไปถึงในเรื่องของการถ่ายเป็นเรื่องการทำงานล้วนๆอาตั้วนั้นเก่งและเป็นอะไรที่แปลกใหม่นุ่นได้มีโอกาสร่วมงานกันในแบบนั้นซึ่งการทำงานใน10ปีที่ผ่านมามันเหมือนกับการทำงานสมัยนี้คือเขาล้ำมากภาพเขาสวยไปหมดบทก็มีความสมัยใหม่มีความประทับใจในการทำงานของอาตั้วที่เขานั้นมีอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นเรื่องที่อาตั้วนั้นพล็อตเรื่องขึ้นมาเองด้วยเรื่องการถ่ายทำของอาตั้วจะใช้เวลาเยอะหน่อยการถ่ายจะต้องเป๊ะจริงๆนุ่นได้ประสบการณ์การทำงานใหม่ๆชอบและทำให้เรานั้นสวยด้วยในเรื่องการทำงานตั้วสรัญอยู่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำงานต้องเป๊ะใช่ไหมเธอก็บอกว่าคืออาตั้วใจดีกับนุ่นแต่ก็จะดุเติ้ลหน่อยเพราะว่าเติ้ลนั้นจะเหมือนลูกเลยเพราะว่าเขาเล่นน้ำพุมาเวลาเติ้ลเล่นไม่ได้อาตั้วก็จะบ่นตอนที่ร่วมงานกับตั้วเรื่องศรีอโยธยาเป็นอย่างไรบ้างด้วยความที่นุ่นสนิทกับน้องหนังเวลาไปถ่ายละครด้วยกันก็จะถ่ายภาพด้วยกันแล้วก็ส่งให้น้องหนังดูตอนศรีอโยธยาถ่ายละครด้วยกันอาบอกว่าอยากให้มาเล่นละครของอาตั้วด้วยนุ่นก็บอกว่าให้อาตั้วหาบทให้นุ่นเล่นเลยแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นในเรื่องศรีอโยธยามีฉากประทับใจเยอะมากไหมคือมันก็มีหลายฉากที่ประทับใจในเรื่องนี้นะคะโปรดักชันของหม่อมน้อยวิจิตรมากคือแล้วต่างคนเนี่ยก็ได้รับบทที่พระองค์มีอยู่จริงฉากที่นุ่นลง IG คือมันยาวกว่านั้นเวลาที่เราถ่ายประมาณ5เทคถึงแม้ว่ากล้องไม่รับเราก็ต้องเล่นส่งให้คนอื่นด้วยเสียดายไหมที่ไม่มีโอกาสได้ร่วมงานอีกทั้งที่ได้เกริ่นกันไว้แล้วคือเอาเป็นว่าแค่นุ่นได้มีโอกาสร่วมงานกับอาตั้วก็ดีใจมากๆแล้วคือนุ่นรักแล้วก็เคารพเสมอไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะช่วยดูน้องๆให้ด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่สาวนุ่นได้ให้คำมั่นสัญญากับตั้วสรัญอยู่เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองค่ะ